สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับวันนี้ครับเราจะมาปลูกกล้วยตานีนะครับอันนี้ตานีไม่ด่างนะครับเพราะเราไม่มีเงินที่จะซื้อกล้วยด่างนะครับเราได้กล้วยตานีมาแล้วก็เตรียมนะครับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ตะกร้า2ใบนะครับเอาประดับร้านสวยๆแบบเก๋ไก๋ไปเลยนะครับดินเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับเป็นดินใบก้ามปูนะครับผสมกับขี้วัวแล้วก็เป็นดินล้วนนะครับเอาแบบพื้นบ้านเลยนะครับนี่ครับฟอร์มกอสวยๆครับตกแต่งคิดว่าน่าจะประดับร้านได้เหมือนกันนะครับพันไม้ก็นี่ครับหน้าร้านนะครับเพราะว่าเราทุนน้อยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับบอนสีพื้นบ้านให้ดูนะครับแล้วก็ต้นไม้แบบพื้นบ้านนะครับไม้มงคลมีเยอะเลยนะครับแต่วันนี้นี่ครับเราจะปลูกกล้วยตานีแต่นี่ก็คงจะมีด่างติดด่างมานิดหน่อยนะครับรอลุ้นแล้วกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเอาลงกระถางก่อนแล้วกันนะครับด่างไม่ด่างไม่รู้แหละแต่ว่าปลูกเพื่อความสวยนะครับขอเงินเมียไปซื้อไม้ด่างไม่ได้ต้องเอาแบบนี้เลยนะครับสวยเหมือนกันนะครับติดตามครับนี่นะครับเราก็ได้แช่น้ํานะครับเพื่อที่จะเร่งรากของเขานะครับน้ําผสมเครื่องดื่มชูกําลังนะครับดินก็เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเริ่มทำการปลูกกันเลยนะครับใช้มือเดียวนะครับวันนี้ไม่ค่อยพิถีพิถันเท่าไหร่เอาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับหน่อของเขาครับคิดว่าน่าจะสวยเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่งบน้อยนะครับเราก็ปลูกแบบนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับฟอร์มใบของเขาคิดว่าสวยอีกแบบนะครับเราบังคับที่จะเป็นไซส์ไม่ให้เขาโตมากนะครับเพื่อที่จะประดับหน้าร้านของเราได้เหมือนกันนะครับคนที่งบน้อยก็ลองไปทำดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเริ่มมาดินใส่เลยนะครับจับมือเดียวดินใส่ไปเลยครับนี่แหละนะครับเราก็ได้กล้วยประดับนะครับแบบสวยๆเลยนะครับ3กระถางครับเป็นกล้วยตานีนะครับเราไม่มีเงินซื้อกล้วยด่างนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามนะครับช่องของเอประจักษ์ชัยด้วยละกันนะครับ